พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสวทช.พัฒนาคนให้เติบโตไปด้วยกันการผลิตพัฒนาและบ่มเพาะกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับเพราะบุคลากรที่มีศักยภาพนั้นจะช่วยให้การวิจัยและพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไปได้ไกลและเป็นผลดีอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมนะครับฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยสวทช.สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนทั้งระดับปริญญาตรีโทและเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันการศึกษาภายในประเทศผ่านโครงการทุน TGIST โครงการ YSTP และโครงการ NUIRC มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541จนถึงปัจจุบันนอกจากให้ทุนการศึกษาแล้วยังจัดให้มีกิจกรรมบรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัยปีละ2ครั้งเพื่อให้นักศึกษาทุนมีเวทีฝึกพูดและได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันรวมถึงได้รับคำชี้แนะที่เป็นประโยชน์จากอาจารย์และนักวิจัยของสวทช.อีกด้วยผู้สนใจสมัครขอรับทุนของสวทช.ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/scholarshipinnasta พันธกิจพัฒนากำลังคนโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000